iPhone 16 Pro Max มานะคะดูใช้งานหนักมากถือว่าคุ้มแล้วน้องช่วยหาเงินมาอีก10เท่า100เท่า 1,000 เท่านะคะสาธุFirst day with iPhone 16 Pro Max จะเป็นยังไงนะคะ reaction เบามากของที่ได้แบบเกรดผมอยากเจสเตอร์ไทเทเนียมมันฟิลเหมือนแบบชมพูแบบหวานเด็กขี้เหอะมา unboxing ครับผมเพิ่งได้ iPhone 16 Pro Max มานะคะทุกคนเพราะว่าเนี่ยที่ถ่ายอยู่มันเริ่มแบบมัวแล้วกล้องมันเริ่มแบบมัวแล้วใช่แล้วเราใช้งานหนักมากถือว่าคุ้มแล้วนี้ก็คือคิดว่าเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตปกติแล้วอะเวลาฉายคลิปอะไรเงี้ยจริงๆอะเราใช้โทรศัพท์เป็นหลักเลยนะพอเป็น vlog เราชอบแบบอะไรแบบเรียลๆอะไรเงี้ยแล้วก็เราชอบกล้อง iPhone มากเพราะว่ากล้อง iPhone มันค่อนข้างแบบเรียลอะขอให้น้องช่วยหาเงินมาอีก10เท่า100เท่า 1,000 เท่านะคะสาธุก็คือจริงๆแล้วอะตั้งใจว่าอยากทำ one day vlog with iPhone 16 Pro Max นะคะซึ่งเราอะมีโอกาสไปงานเปิดตัวสินค้ามาแล้วเราก็ได้จับน้องแล้ว1ครั้งแต่นี่ก็จะเป็นการแบบของตัวเองครั้งแรกนะรูปว่าในเนี้ยมีรูปประมาณแบบแสนกว่ารูปแบบเยอะมาก ASMR ป่ะ ASMR สวยมากสวยป่ะสวยเหมือนเราเลยรอเล่นเห่อแหละเป็นคนขี้เห่อแหละอุ๊ยน่ารักน่ารักจังเลยทำไมเขาไม่มีสายชาร์จมาให้แบบไม่มีแบบหัวชาร์จมีแค่สายหรือปกติมันมีแค่นี้อู้แล้วก็ซื้อเคสมาด้วยแต่เกลียดอย่างนึงเวลาเปลี่ยนเกลียดการโอนย้ายข้อมูลที่สุดแหละจริงๆอ่ะไม่ได้ชอบเปลี่ยนขนาดนั้นเพราะว่าขี้เกียจโอนย้ายข้อมูลตอนไปงานเปิดตัวยังรู้สึกว่าแบบยังไม่คุ้นชินเพราะมันกดได้หลายระดับอะมันมีทั้งแบบกดลงไปเลยกับกดแบบกึ่งๆที่แบบเลือกเมนูเดี๋ยวต้องฝึกใช้แล้วเดี๋ยวมารีวิวกันแล้วก็อันนี้เป็น Fine Proven Wallet นะคะใส่บัตรเครดิตได้น่ารักไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบล็อกกับน้องทั้งวันเลยค่ะมาดูกันว่า First Day with iPhone 16 Pro Max จะเป็นยังไงนะคะคิดว่าน่าจะได้ใช้เยอะอยู่เพราะว่ามีภารกิจมากมาย Good nightGood morning เช้าแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา 6:35 แล้ววันนี้เราจะมาทำ one day vlog กันนะคะแล้วก็ใช่ฮะตอนนี้เราใช้ iPhone 16 Pro Max yeah. วันนี้จะมาอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยนะคะรู้สึกว่าไม่ได้ vlog นานเหมือนกันวันนี้จะมา vlog กันนะคะสวัสดีครับอย่างเป็นทางการตอนนี้เราก็อาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนเช้าจะเคลียร์งานนิดหน่อยแล้วก็วันนี้ตอนบ่ายมีอีเวนต์ก็เลยเดี๋ยวต้องมาเตรียมสไลด์กันก่อนนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเตรียมสไลด์กันก็เดี๋ยวมานั่งพูดคุยกันงานด่วนงานเร่งเดี๋ยวขอเตรียมสไลด์ก่อนแล้วก็นี่ค่ะนี่ก็เป็นทูดูลิสต์ที่ต้องทำในวันนี้ที่เขียนไว้ตั้งแต่เมื่อคืนจริงๆก็คือพยายามจะเขียนทุกอย่างไว้ตอนแบบเมื่อคืนเอ้ยขออวดแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยได้ทำแบบวันเดย์บล็อกนะแล้วก็ล่าสุดมันก็คือเป็นแบบว่าเอามาตั้งโต๊ะแล้วก็แบบเขียนสิ่งที่ต้องทำอันนี้ซื้อไปที่อเมริกาแต่คิดว่าในแบบประเทศไทยก็น่าจะมีอะไรเงี้ยในแบบแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอะไรก็น่าจะมีเขียนตื่นเต้นมาก iPhone 16นะคะแต่จริงกล้องก็รู้สึกไม่ได้ต่างมากกับ iPhone 15ใช่เพราะว่ามันก็แบบ48ล้านแต่มันจะมีไอที่เป็นแบบ wide angle กับ macro อะไรเงี้ยที่จะต่างออกไปที่มันอาจจะชัดขึ้นเดี๋ยวมาดูกันทั้งวันแล้วกันวันนี้คือวันนี้เป็นงานที่เราค่อนข้างตื่นเต้นเพราะว่าจริงๆเป็นงานที่ปกติเราอะปฏิเสธตลอดเลยคือเป็นพวกงานสปีกเกอร์ทุกคนที่เราตัดสินใจรับเพราะเรารู้สึกว่าแบบก็ต้องทำอะไรที่เราแบบไม่คอมฟอร์ตบ้างอะไรให้เคยชินกับสิ่งที่ไม่คอมฟอร์ตเนาะแล้วก็มันน่าจะถึงเวลาแล้วแหละที่รู้สึกว่าอยากจะแบบลองดูอ่ะก็ตื่นเต้นค่ะเดี๋ยวทำสไลด์กันก่อนเสร็จแล้วค่ะเย้น่ารักไหมตาสปอยเดินไปด้วยแล้วกันไม่ได้เดินเลยมาเดี๋ยวเราซ้อมพูดไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยแล้วกันนะคะเขาบอกว่ากล้องวิดีโออ่ะอันนี้คือเขาแบบอัปเกรดให้เป็นแบบเหมือนแบบถ่ายหนังเลยอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวหาก่อนนะว่าจะไปใช้ในช่วงไหนของวันดีโอเคมานั่งคุยกันดีกว่านะคะหลังจากที่เราทำสไลด์เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็รันทรูไป1รอบคิดว่าเดี๋ยวงานประมาณบ่าย3ก็เดี๋ยวออกสำหรับบ่าย2ไม่ต้องออกบ่ายโมงครึ่งเพราะต้องไปสแตนบายก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงขับรถไปก็เดี๋ยวค่อยแบบทวนอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยทุกคนเรามาเห่อของกันดีกว่านะคะทุกคนนี่ก็เปรียบเทียบมาให้ดูให้เห็นกันว่าไซส์อ่ะเอาจริงถ้าสมมติว่าอยู่ๆแบบให้มาโดยที่แบบไม่ได้เห็
็นว่ามันเทียบกันอะคือเราไม่ได้รู้สึกถึงความต่างของไซส์ขนาดนั้นจับอันนี้กับอันนี้คือถ้าไม่บอกไม่รู้ละกันถ้าสมมติว่าไม่ได้มีเทียบกันไม่บอกไม่รู้ว่ามันแบบใหญ่ขึ้นซึ่งจริงๆแล้วอะถ้าเทียบกันจริงๆแล้วว่ามันมีความต่างขึ้นก็คือตัว16 Pro Max จะใหญ่กว่าคือหน้าจอใหญ่ขึ้นจ้ะอันนี้น่าจะแบบ 6.7 นิ้วเป็น 6.9 นิ้วหน้าจอมันก็เลยใหญ่ขึ้นนะคะก็หน้าจอชัดเจนความหนาก็คือเท่าเดิมมันก็เลยแบบบางๆแล้วก็หนักขึ้นน่าจะหนักหน่วยแบบกรัมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักขึ้นขนาดนั้นจริงๆฟังก์ชันหลักๆที่ต่างออกไปน่าจะเป็นปุ่ม Camera Control แหละวันนี้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะใช้ให้ดูกันนะเมื่อวานที่บ่นว่าแบบขี้เกียจย้ายเครื่องเพิ่งรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวนี้การย้ายเครื่องมันไม่ได้ยากเพราะว่ามันแบบแค่กดว่าแบบ Transfer All มันก็ย้ายไปหมดเลยนี่นาอะไรเงี้ยขอแก้มือนะคะไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วนี่คือสี Desert Titanium นะคะทุกคนมีความเห็นว่ายังไงเราก็รู้สึกว่ามันคล้ายๆแบบสีทองที่อ่อนลงเลยอะค่ะแต่วัสดุมันเป็นไทเทเนียมแต่คือเราว่ามันก็แบบสวยดีมันมีความแบบเฟมินีนดีแต่ว่ารู้สึกว่าผู้ชายก็ใช้ได้สีนี้ค่อนข้างชอบสีนี้ครั้งรอบที่แล้วแบบ15คือเราเอาสีน้ำเงินมาเข้มๆรู้สึกว่าสุดท้ายอยากกลับมาสีอ่อนๆรู้สึกว่าตัวเองแบบเหมาะกับสีอ่อนมากกว่าเป็นคนแบบชอบแบบโทนอ่อนมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องกล้องจริงๆก็คือ48ล้านพิกเซลเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะมีส่วนที่เป็นแบบอัลตร้าไวด์กับมาโครที่ว่าเพิ่มมาเป็น48ล้านพิกเซลเหมือนกันเนาะแต่ว่าในพาร์ทของแบบอัลตร้าไวด์กับมาโครอะไรเงี้ยค่ะที่แบบเขาก็แบบเพิ่มขึ้นมันมาพร้อมกับชิปตัวใหม่เนาะชิปตัวใหม่ที่เขาเอาไว้แบบรองรับ Apple Intelligence ซึ่งจริงๆสิ่งที่เราว้าวที่สุดนั่นก็คือเรื่อง Apple Intelligence แหละที่ว่ามันจะมีเรื่องแบบพวกเรื่อง Text Message ที่เราสามารถแบบ Generate ภาษาตามที่แบบสิ่งที่เราต้องการจะสื่อได้หรือว่าอย่างแบบ Gen Emoji ที่เราสามารถแบบ Create Emojiของตัวเองได้หรือว่าอย่าง Visual Intelligence ที่แบบถ่ายรูปปุ๊บแล้วมันจะขึ้นรายละเอียดข้อมูลอะไรเงี้ยอันนั้นน่ะคือเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าแบบอยากให้มันมีเร็วๆมากๆแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังใช้ไม่ได้เนาะอ๋อแล้วก็ที่รู้สึกก็คือชาร์จเร็วขึ้นค่ะจริงๆแล้วก็คืออันเก่าอาจจะแบบแบตเสื่อมด้วยแต่ว่าอันนี้ก็คือชาร์จเร็วมากโอเคอย่างอื่นก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้ใช้ iPhone 16 Pro Max ในแง่มุมไหนบ้างแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวตอนเย็นอีกทีนึงว่าความรู้สึกที่ใช้เป็นยังไงป่ะเคลียร์งานต่อครับวันนี้เดี๋ยวเจอที่สยาม 4:30 นะคะแล้วก็เดี๋ยวถ่ายไอ้ที่ถ่ายอายุก่อนแล้วก็แชร์เพลย์ลิสต์แล้วก็อาจจะแบบมีถ่ายรูปเล่นถ่ายวิดีโอนิดนึงที่สยามเรียบร้อยนะคะได้เลยค่ะจัดไปพร้อมมาโอเคค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ Hondaจะช่วยถ่ายให้ฉันหน่อยเอาเป็นอัลตร้าไวด์ลองทดสอบอัลตร้าไวด์ดูซิว่าเป็นยังไงรีแอคชั่นเบามากทุกคนเดิมแกใช้ของอะไรตอนแรกใช้13ปูเขาเลยรู้สึกว่ามันแบบมีอะไรเปลี่ยนไปอยู่เพราะมันแบบอีก3รุ่นแกชอบสีนี้ชัวใช่ชอบสีนี้มันเป็นขอบมนต์นะตอนที่เราฟังกันเองเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้หมอฟังเตรียมอะไรมาให้ดูบ้างเดี๋ยวเนมจะมีไมค์ให้ทั้งเนมเองแล้วก็หมอที่ได้แบบเกรดก็คือว่ารถติดมากแล้วก็ไกลอ่ะน่าจะอีกประมาณ40นาทีเลยกว่าจะถึงอาจจะแบบฟังดูก่อนว่าสามารถทำอะไรก่อนได้บ้างหรือว่าที่พิมพ์ไปอาจจะฝากคิดไว้ก่อนว่าแบบถ่ายอะไรหรือว่าแบบไอสโลโมชั่นทำอะไรดีอะไรเงี้ยค่ะฝากลองคิดดูก่อนแล้วเดี๋ยวกำลังรีบไปนะคะสุดปังมากทุกคนตอนเนี้ยเราใช้แอปบัสในการแบบว่าคุยงานรู้สึกว่ามันสะดวกในแง่ที่ว่าเราแบบสามารถแบบบัสคุยได้เลยแล้วก็ไอข้อความที่เสียงที่เราส่งไปมันสามารถแปลงเป็นตัวอักษรได้เลยหมายถึงว่าเราไม่จำเป็นต้องเข้าแอปแต่ว่ามันเด้งขึ้นมาแล้วเราสามารถแบบพูดคุยได้เลยพอเวลายุ่งๆเราก็จะชอบใช้บัสแบบโทรไปสนุกมากเดี๋ยวเรารีบไปสยามนะคะเดี๋ยวเรามีภารกิจต่อที่สยามนิดหน่อยตอนนี้เราอยู่ที่สยามนะคะมาถ่ายคอนเทนต์นี่นะคะทีมงานค่ะเดี๋ยวใช้ iPhone 16ถ่ายเป็นยังไง first impression first impression สวยชอบสีนี้มันคือสีอะไรอะ Desert Titanium มันฟีลเหมือนแบบชมพูแบบหวานอะไรอย่างเงี้ยสวยเสร็จ
จากสยามแล้วนะคะวันนี้เรามาหาพี่อู๋พี่สู้ทุกคนในงาน Apple มาด้วยกันใช่แล้วก็มาฟิตติ้งชุดสูทนะคะฟังตัดให้พี่ๆอยากให้พี่ๆชอบไม่รู้พี่ๆจะชอบไหมเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวมีคำถามเรื่อง iPhone 16ด้วยแหละเดี๋ยวไปถามพี่ๆเขาด้วยบ้านพี่ๆสวยมากเรียบร้อยมากคือทุกมาทุกครั้งแล้วรู้สึกว่าแบบทำไมบ้านคนเรามันถึงจะได้แบบนี้แบบไม่มีขยะขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่มันอาจจะเป็นเรื่องปกติเนาะแต่ว่าใครเห็นคอนเทนต์พี่เขาแบบเนี๊ยบขนาดไหนอ่ะบ้านก็เนี๊ยบประมาณนั้นแหละค่ะทุกคนแบบว่าสุดยอดเป็นไอดอลนี่เชิ้ตก็ตัดได้นะครับทุกคนสวยยังสวยแล้วขอบคุณค่ะไหนๆก็มาหาแล้วจะถามว่าไหนๆแบบเป็นกูรูชอบอะไรในงานเปิดตัวครั้งนี้ก็แหละอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็น iPhone 16ชอบ AirPods 4ใช่เพราะอะไรคะมันเป็นหูฟังเล็กที่ตัดเสียงรบกวนได้แบบไม่ได้เป็นไม่ได้มีจุกที่แบบยัดเข้าไปในหูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งได้ลองแล้วแล้วแบบมันเจ๋งมากพี่สู้เหรอคะพี่สู้ชอบอะไรดีอ่ะชอบฟีเจอร์ Apple Watch มีเรื่องสุขภาพมากขึ้นมีเรื่องหยุดหายใจตอนหลับอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามีประโยชน์มากน้องฟังล่ะน้องฟังหนูไปนั่งหลับตลอดงานเอ้ยบ้าตื่นตาตื่นใจไม่ได้มันก็ชอบที่มันแบบมันดูแบบ medical ไงมันเป็นคอมไบน์แบบเทคโนโลยีกับ medical AirPods Pro 2ที่มันมี hearing aid อะไรอย่างเงี้ยเขาเตรียมคำตอบมาแล้วเตรียมคำตอบมาแล้วไม่นี่คิดสดเลยหนูไม่ทำคลิปด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้ back home กินข้าวแล้วก็เดี๋ยวคุยงานอีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวมานั่งสรุปกันค่ะเป็นไงบ้างวันนี้แบบว่าโอเคไหมถ่ายเสร็จแล้วยังวันนี้ถ่ายเรียบร้อยค่ะของมูดก็คือถ่ายที่เป็นป้ายเนาะอันนี้เดี๋ยวอัพไซด์ไดรฟ์ให้นะคะน่ารักนะนี่แล้วก็จริงๆอ่ะถ้าสมมติว่าบางทีเราไม่สามารถฟังเสียงได้มันสามารถแปลภาษาให้เราได้นี่มัน transcribe อยู่นี่อัปเดตวันนี้นี่เขียนเรียบร้อยเลยโอเคเลยค่ะขอบคุณนะคะง่วงนอนแล้วส่งสติกเกอร์ง่วงนอนไปหนึ่งสรุปงานเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็โอเคดีเก่งมากทุกคนปรบมือใช่แล้วก็เมื่อกี้ที่เห็นอ่ะก็คือช่วงเนี้ยจริงๆฟังกำลังอินกับแอปบัสทุกคนมันคือการแบบอ่ะน้องส่งอะไรมาแป๊บนึงนะส่งสติกเกอร์นี่น่ารักว่ะส่งสติกเกอร์ก็จะมีเสียงจุกๆโอ้เสียงง่วงนอนอะไรอย่างเงี้ยเออน่ารักมากสนุกมากคือจริงๆปกติเราเป็นคนชอบ voice อยู่แล้วแบบเวลาแบบสั่งงานหรืออะไรเพราะว่ามันเร็วกว่าแล้วก็สื่อได้ตรงจุดมากกว่ามันเหมือนเราได้อธิบายจริงๆว่าเราต้องการอะไรอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการทำงานหรือว่าบางทีโทรศัพท์เราไม่รู้ว่าอีฝ่ายสะดวกไหมบางทีเราก็เลยชอบแบบ voice นี่แหละ voice ส่งไป voice ส่งไปซึ่งจริงๆสิ่งที่เราชอบของบัสที่มันแตกต่างคือ voice ที่เราส่งไปมันสามารถ transcribe ออกมาเป็นคำตัวอักษรได้ซึ่งอันนี้เป็น pain point สมมติว่าเวลาเรา voice ที่อื่นๆอะไรเงี้ยค่ะหรือบางทีเราอยู่ในสถานที่ที่มันไม่สามารถฟังได้เราก็ต้องไปรอใช่ไหมแต่เนี้ยคือมันแปลได้แล้วก็มันสะดวกมากมันแบบมันไม่ได้จำเป็นต้องรอเข้าแอปคือมันจะเด้งแล้วเราก็สามารถแบบบัสกันไปมาได้เลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าสนุกดีใช้ในการทำงานสะดวกดีแล้วก็แค่เราปรับเป็นแบบ quiet mode อะไรเงี้ยข้อความที่ส่งมาก็จะปรับเป็นแบบภาษาเป็นข้อความทันทีเลยก็สะดวกมากทุกคนเดี๋ยวนี้แบบเทคโนโลยีมันไปไกลเนาะกลัวเหมือนกันนะว่าจะตามไม่ทันอะไรเงี้ยที่สำคัญเลยคืออย่างบางสถานการณ์พวกเวลาขับรถอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าเราก็ไม่สามารถจะแบบอ่านได้เนาะก็การ voice มันก็ทำให้ทำงานได้เร็วขึ้นหรือตรงจุดตรงประเด็นมากขึ้นก็ดีกับคนที่มีปัญหาเรื่องการพิมพ์หรือการอ่านด้วยการบัสประกันมันก็จะสะดวกมากขึ้นนะคะใช่ถ้าใครอยากไปลองใช้ก็เดี๋ยวฟังแปะลิงก์ไว้ใน description ก็อย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันนะครับเดี๋ยวมันแค่กดตรงกลางตรงเนี้ยแล้วก็พูดได้เลยสามารถคุยได้ทั้งแบบแชทเดี่ยวแล้วก็แชทแบบเป็นกลุ่มสร้างกลุ่มก็ได้ไม่เยอะแบบสร้างเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้นะคะก็ได้ลองใช้ iPhone 16 Pro Max เนาะทั้งวัน1วันก็ตอนเช้าก็หลักๆก็คืออยู่ห้องเคลียร์งานเตรียมคอนเทนต์วิจัยหาข้อมูลเนาะแล้วก็ไปงานอีเวนต์มานิดนึงนะคะเป็นงาน Honda ซึ่งจริงๆบรรยากาศมันชิลกว่าที่เราคิดเยอะมากใช่แล้วก็ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีก็ดีพี่ๆน่ารักมากขอบคุณที่เขาชวนไปแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสไปแชร์ครับผมแล้วก็กลับมาฝนตกหนักมาถ่ายคอนเทนต์ที่สยามซึ่งก็เป็นช่วงที่ได้ลองใช้ตัว Camera Control ทุกคนซึ่งเราก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็สะดวกในแง่ที่ว่าเวลาเราทำแนวนอนอะไรเงี้ยเราสามารถแบบถ่ายเหมือนอารมณ์เป็นกล้องถ่ายรูปอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็คือถ้าสมมติว่าเป็นตรงหน้าจอมันก็ไม่ได้ลำบากขนาดนั้นนะแต่ว่าอันนี้ก็ได้อีกฟิลนึงอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องแบบฝึกนิดนึงตอนแรกเราก็งงๆว่าแบบมันต้องคลิกยังไงมันจะมีแบบคลิกลงไปเลยกับคลิกครึ่งนึงอะไรเงี้ยซึ่งคลิกครึ่งนึงมันก็จะทำให้เป็นแบบเลือกโมชั่นอะไรเงี้ยก็คือแบบอาจจะต้องอาศัยการเรียนรู้นิดนึงในส่วนของแบบ camera control นะคะอ๋อแต่ว่าเราไปค้นพบมาจริงๆแล้วตัว camera control อันนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นแหละของทาง iPhone ที่ว่าเขาใส่มาแต่ในอนาคต
แล้วมันอาจจะทำอะไรได้มากขึ้นกว่านี้นอกเหนือจากการแค่เข้าไปในโหมดคาเมร่าในอนาคตมันน่าจะมีแบบแอปต่างๆที่สามารถคลิกเข้าไปในแอปได้ซึ่งตอนนี้ตัวที่ใช้ได้เลยคือ IG ค่ะทุกคนสมมติว่าใครแบบชอบถ่ายสตอรี่มากๆเลยอะค่ะก็คือสามารถเปลี่ยนตรงตัว Camera Control เป็น IG แล้วก็คลิกเข้าไปก็จะเป็น IG Story เลยเดี๋ยวเราลองทำให้ดูนะนี่มันก็จะเข้า IG Story เลยเผื่อแบบใครชอบถ่ายผ่านฟิลเตอร์หรืออะไรก็ตามนะคะก็สามารถเข้าผ่าน IG Story ได้เลยซึ่งคิดว่าในอนาคตมันก็อาจจะมีแบบแอปต่างๆอีกมากมายแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเกี่ยวกับกล้องเนาะเพราะมันชื่อว่า Camera Control แล้วก็วันนี้ตอนที่ไปสยามก็ได้ลองใช้ 4K ที่มันเป็นแบบ120 frame per second นะคะที่เป็นแบบ slow motion ซึ่งเราคนพบว่าจริงๆคือมันก็ดีกว่าจริงๆแหละในแง่เรื่องแบบ 4K slow motion อะไรเงี้ยเผื่อถ้าสมมติว่าใครที่ต้องใช้วิดีโอจัดหรือการถ่ายวิดีโอแบบโปรอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือสามารถถ่ายได้เลยกล้องก็คือ48ล้านพิกเซลเนาะก็ไม่ได้ต่างมากส่วนแบบมาโครนี่วันนี้ไปถ่ายน้องๆมามันชัดจริงแบบมาโครอะไรเงี้ยบางทีมันก็ชัดเกินสงสารน้องมากเลยเห็นรูคุ้มคนเห็นสิวเห็นทุกอย่างจริงๆส่วนถ่ายรูปทั่วไปเราก็ไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างมากถ้าสมมติว่าเป็นกล้องหลังเปิดแฟลชอะไรต่างๆก็ไปเล่นมาก็ไม่ได้รู้สึกถึงความต่างมากฟังก์ชันออดิโอมิกซ์ซึ่งเป็นฟังก์ชันใหม่ที่เขาบอกว่าแบบมันจะช่วยตัดเสียงนอยส์ได้เวลาสมมติว่าเราไปสัมภาษณ์ที่แบบเสียงดังอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือน้อยตอนแรกแล้วอันนี้คือเป็นออดิโอมิกซ์เฮ้ยมันก็ช่วยได้เยอะโอเคมันค่อนข้างต่างอยู่นะอ๋อแล้วก็จริงๆที่ชอบจริงๆอันนี้คือเราชอบตั้งแต่วันที่ไปดูงานแล้วก็คือเรื่องแบบโฟโตกราฟิกสไตล์เรื่องแบบการที่แบบเราสามารถปรับโทนสีได้สมมติว่าวันนี้นะคะเราไปถ่ายรูปเล่นที่สยามมันอย่างเช่นรูปนี้นะคะแล้วเราอยากปรับโทนสีใช่ไหมซึ่งนอกจากการปรับตามแบบฟิลเตอร์แล้วมันยังสามารถปรับแบบละเอียดขึ้นได้เป็นสิ่งที่ชอบตั้งแต่เห็นตอนคีโน้ตแล้วอะไรเงี้ยค่ะพูดถึงภาพรวมวันนี้แล้วกันเป็นวันแรกที่ใช้ iPhone 16 Pro Max ซึ่งเราเนี่ยโดยรวมเราก็รู้สึกว่าฟีลลิ่งเอาตรงๆก็ไม่ได้ต่างจาก15 Pro Max มากในมุมของเรานะเพราะว่าเรารู้สึกว่าจริงๆปกติเราก็จะใช้แบบคุยแชทเราก็ใช้แบบถ่ายลงถ่ายรูปเนาะแบบฟังก์ชันอะไรที่มันล้ำมากๆอย่างแบบวิดีโอ 4K หรือว่าอะไรต่างๆเราก็แบบปกติไม่ได้ใช้อยู่แล้วปกติเราก็จะใช้ทั่วไปก็รู้สึกว่ามันก็หน้าจอใหญ่ดีแล้วมันก็ใช้งานได้ปกติมันก็ไม่ได้ต่างจากของเดิมเรามากอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่รุ่นมันต่างกันแค่รุ่นเดียวเนาะแต่เราว่าอย่างแบบเพื่อนเราอย่างเดียใช่ไหมคะพอให้แบบเดียลองเล่นอ่ะเดียบอกว่าแบบเดียค่อนข้างชอบเพราะว่ามันต่างจากรุ่นที่เดียมีอยู่ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยทั้งแบบสายชาร์จ USB-C แล้วแหละที่ว่าอยากให้มันเป็น USB-C มาตั้งนานแล้วซึ่งจริงมันก็ทำได้ตั้งแต่15 Pro Max เนาะแล้วก็เรื่องการถ่ายรูปหรือเรื่องเสียงอะไรมันก็ดีขึ้นเยอะถ้าเทียบกับรุ่นก่อนๆอะไรเงี้ยค่ะส่วนตัว Camera Control เนี่ยมันก็โอเคดีมันก็แบบดูแบบว้าวดีด้วยความที่มันเป็นอะไรใหม่ๆอยู่เนาะแต่ถามว่าแบบของเดิมมันยากไหมเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าของเดิมมันยากอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันก็อาจจะทำมาเพื่อเผื่ออนาคตด้วยเนาะรวมถึงพวกเรื่องชิปหรือว่าตัวเครื่องอะไรเงี้ยเขาก็พัฒนาเพื่อรองรับกับ Apple Intelligence ที่มันจะมาในอนาคตแหละแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่เนาะในประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะแต่ถามว่าถ้าสมมติว่าต้องเปลี่ยนไหมถ้าสมมติว่าคนที่ใช้ซื้อรุ่นที่แล้วอะไรเงี้ยเราว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะแต่ว่าถ้าใครแบบใช้แบบมาแล้วเครื่องเก่า 3-4 ปีอะไรเงี้ยเราก็มองว่ามันก็เป็น choice ที่ดีเหมือนกันด้วยความที่ปีนี้ราคามันก็โอเคด้วยนะราคาแบบบางรุ่นก็คือถูกกว่าปีที่แล้วด้วย3เลยค่ะก็อยู่ที่วิจารณญาณแล้วกันนะคะประมาณนี้ทุกคนอะเดวิด iPhone 16 Pro Max แล้วก็ With Meทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็แชร์กันข้างล่างได้นะคะหรือว่าถ้าใครมีเครื่องแล้วใช้แล้วประสบการณ์การใช้เป็นยังไงชอบไม่ชอบตรงไหนก็อย่าลืมเมนข้างล่างกันนะคะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็เดี๋ยวกินข้าวแล้วก็นอนแหละGood night บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ